เบิร์ดฟันมาไว้เบิร์ดฟันมาไว้คือเคยชนะทีมชาติไทยในยุคของ2โค้ชอายุของโค้ชคนเก่านะครับผมของเรเบนนิชิโนแล้วก็ไม่เคยแพ้กับทีมชาติไทยด้วยแล้วก่อนที่เขาจะมาไทยเขาบอกแล้วว่าเขามาเขาเพื่อชนะไทยเขารู้จุดอ่อนของไทยหมดตรงนี้เขามองว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเขามองไหมที่มาอยู่ในยี่ขั้นตุกก็ฟันดาจินฟันมาไว้นะครับในสิ่งเดียวกันเพราะที่ก็ยิ่งมาเรียนเซนซิทีฟได้ว่าไทยเนี่ย負けたことないしと昨日のまあ主催でも結構タイのことを知り尽くしていますしもう勝てるというまあ結構自信なりに対してですけどもどうでしょうかそれについてはこちら側は何かそういう自信なところがまああまり自分はデータ的なところは意識はしないので私自身も初めて彼と戦うタイの新しいチームも UAE の新チームと戦うということですのであまりデータは気にしてはないですねครับก็โดยส่วนตัวนะครับจะไม่ค่อยสนใจเรื่องข้อมูลสถิติในเชิงพวกนี้มากนักนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนว่าเขาอาจจะฟันมาไกวอาจจะเคยคุมทีมชนะเรามาก็จริงแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นผู้เล่นของเราก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่บ้างแน่นอนว่าตัวผมเองก็มาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องลองมาพิสูจน์กันในวันแข่งขันจริงครับขออีกคำถามครับจากการที่ส่งโค้ชจุนไปดู UAE มามันได้รับข้อมูลอะไรที่พิเศษนอกเหนือจากที่เขาศึกษามาก่อนหน้านี้ไหมครับเซนจิเซอร์โนจุนโอ้โหสกาวติ้งกูนิโプラスなんですけどもどうでしょうそれから何か結構なんか重要なこととか得られますでしょうか。まあ明日全体のミーティング、まあ UAE についてのアナウンスは明日にしたいと思いますし、まあ今日明日、まあその前にベンコーチがマレーシアとの試合も見ていますし、まあその 1,2 戦を総合した中で選手に明日伝えていきたいと思います。あまり過剰には話する必要はないかなと思います。ครับก็คงได้มาพูดคุยกับทางโค้ชอนุรักษ์บ้างนะครับแต่คงจะไม่คุยอะไรไม่มาเล่าตรงนี้ละกันนะครับรวมถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมกับนักเตะซึ่งก็อาจจะแนะนำให้นักเตะรู้ด้วยว่า UAE มีการเล่นยังไงเป็นรูปแบบไหนบ้างซึ่งอันนี้จะเป็นไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ให้ทางโค้ชอนุรักษ์ไปอย่างเดียวแต่คือเมื่อเดือนที่แล้วก็ให้โค้ชตะวันไปมาด้วยครับก็จะเอา2แมตช์นี้นะครับมาเปิดควบคู่กับให้นักเตะพยายามศึกษาข้อมูลไว้ก่อนครับโอเคครับ